หมูแห้ก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้น่าเกลียดทุกท่านด้วยนะครับหมูพูดอะไรผิดไปวะช่างเถอะหมูแห้ก็พบการอัปเดตวันที่26เดือนมิถุนายนพ.ศ. 2561นะครับโอเคก็น่าจะไม่ว่างอีกยาวนะครับนั่งก็ต้องนั่งทำคลิปให้ไลฟ์ด้วยโอเคใช่ครับด่านใหม่มา5ด่านจากผู้พัฒนาอีกแล้วนะครับสุดยอดอีกแล้วแต่ไม่ไรแต่ว่าคราวนี้เขาเก็บรอบต้องบอกก่อนครับมันมี2กรณีในการเก็บรอบนะครับก็คือเข้าเรื่องเก็บรอบเล่นๆกันนะครับเก็บรอบ1ก็คือเก็บรอบในเทลบุ๊กเก็บรอบในเทลบุ๊กก็คืออันนี้ที่เขาวิ่งเข้าเส้นชัย80รอบนะครับแล้วก็อันที่2ครับเก็บรอบอันที่2ก็คือเก็บรอบหน้าเว็บก็ไปเชิญมาในเว็บคือลิงก์กิจกรรมอ่ะนะฮะที่มันอยู่ในเว็บต้องไปหาดูเอาเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ก็ได้โอเคใต้คลิปนะหรือคอมเมนต์ก็ได้ผมแปะไว้ให้โอเคเก็บรอบก็จะมีไอ้นี่ครับอันแรกก็ยังอยู่ใช่ไหมให้เขาเก็บอยู่แต่ก็คงเรียบร้อยแล้วแหละไอ้เหี้ยนะผมก็ดองไว้ให้อยู่แบบในคลิปอันนี้แล้วกันสิ้นเดือนเปิดกล่องทั้งหมดนะครับมันจะได้รวบรัดไปเลยนะครับทั้งคันมาคันมือกับสิ้นเดือนนะครับโอเคแล้วก็ไอ้ดร.เฮลยังอยู่นะยังไม่ได้ออกไปแล้วก็นี่ครับวิ่งครั้งที่2ก็ที่พูดไปเมื่อกี้แล้วก็ลัมเบิ้ลคืออะไรด่านไหนก็คือด่านวิ่งผลัดนะครับด่านนี้เลยด่านชกมวยเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยอันเนี้ยที่เมาส์ชี้อยู่นั่นแหละ80รอบแค่เข้าร่วมนะไม่ต้องชนะหรอกมันเขียนไว้เข้าร่วมนะก็ไม่รู้อ่ะแต่ผมไม่ทำมาแล้วกันผมขอผ่านนะครับมันยุ่งยากเกินไปมันนานด้วยแหละโอเคมาดูคอลเลคชันก่อนอะไรเพิ่มมาแน่นอนเขาปีก7สีมณี7แสง ปีกแฟรี่นะครับ7สีหรือเปล่าวะเจ็ดนะ ยัดไปกูยัดเองเลยเยอะ7โอเคก็จะมีนี่คือสีเหลืองนะก็สวยดีครับดูมันเรืองแสงตรงหลังๆนะตรงหลังอุ้ยเหี้ยสีแสบตาชอบเออสวยสวยนี่ชอบมากชอบมากสีเขียวนี่สีชมพูธรรมดาสีฟ้าสีแดงเหรอเนี่ยสีดัดฮะคืออะไรสีดัดมันไม่มีสีอ่ะมันกดไม่ได้ไม่รู้อ่ะไม่รู้คืออะไรเหมือนกันโอเคสัตว์เลี้ยงแฟรี่อ๋ออยู่ข้างๆครับไม่สามารถใส่กับมาร์กี้ได้โอเคตอนนี้ไม่สามารถใส่กับมาร์กี้ได้นะครับอยู่ข้างๆนี้ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงหลักนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงรองโอเคน่าจะเป็นท่อนคอท่อนคอแฟรี่เทลวัตฟัคไอ้เหี้ยขอลิขสิทธิ์มาอย่างเนี้ยแฟรี่คราวขึ้นระดับ S แน่นอนครับใส่ในโหมดอวตารเท่านั้นสามารถชนบิดได้ด้วยนะเนี่ยอะไรเนี่ยความเสียหายคริติคอลเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าบวก 1%ก็ใช้ได้อยู่นะอันนี้ก็เหมือนกันโอ้ยสะเอิกเยอะเลยเนี่ยโอเคปีกวิงออฟเฟรี่ควีนนะครับสุดยอดมากอันนี้ไปดูในไลฟ์ของCM อยู่นะครับสุดยอดเยี่ยปีกนี้สวยสัสโอเคเอาไว้โหมดอวตารก็ไม่เลวร้ายเท่าไหร่นะแฟชั่นด้วยสวยบอกเลยสวยโอเคครับมาราคาก่อนเลยนะครับก็จะมีเซตใหม่มานะครับเป็นเซตfashionable กับสไตล์นะครับมีสไตล์ของผู้หญิงนะแล้วก็ของ Nable ซึ่งบอกเลยว่าของมันต้องมีครับเต็มตัวเสียตังค์เลยบอกตัวเองได้แหละเฮียเดี๋ยวมาดู R ใส่ดีกว่า ปุ๊บ บอกเลยมันต้องมีว่ะ ชุดนี้บอกเลยมึงรอเดือนหน้าก่อนในสัตว์วันที่1ว่าง่ายคือรอวันที่เลดแคทในกลุ่มมันเปลี่ยนนะครับจะได้แหลกลานแล้วกูใช้ตัวอะไรออกลูซี่โอเคนะครับก็เอามา2แพ็คเกจนะครับไอ้เซตเชียร์ก็ยังอยู่นะคือมันก็น่าสอยมาแต่มันแพงเกินน่าจะไม่ไหวนะงบไม่ไหวจริงๆโอเคแล้วก็เอาเหรียญเทพธิดาออกไปแล้วนะครับแน่นอนส่วนก็ต้องมีปรับเปลี่ยนแน่นอนเพิ่มมาดูราคาแลกเปลี่ยนก่อนมีเพิ่มอะไรไหมมันก็ต้องน่าจะมีแหละกดเร็วเกินนี่มีนะไปเชื่อหนึ่งก็ไม่มีอะไรเพิ่มมานะปุ๊บสวิเศษมีอะไรไหมไม่มีครับอันนี้ส่วน3แล้วใช่ไหมเออ
เดี๋ยวนะอ๋อครบครบครบส่วนหนึ่งส่วนสองส่วนสามเลยโอเคครบครบครบนึกว่ามันหายเลยโอเคอันนี้อนุเลอร์ชุดดอกไม้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคครบทุกอย่างนะไอ้ด็อกเตอร์เฮลก็ยังเหลือไว้แรกอยู่นะครับโอเคอะไรต่อวะด่านถ้าด่านค่อยมาดูทีหลังนะครับเดี๋ยวดูก่อนในเว็บเขามีอะไรเดี๋ยวผมว่านั่นจะเหลือแค่ในสวนอ๋อนี่ไงไอ้นี่ครับเสียงเพลงไอ้เพลง Only You นะครับมังงึกมังงึกอุ๋งๆนะครับมันจะขึ้นใน3ที่เท่านั้นนะก็คือในห้องแต่งตัว1ในฟาร์ม1กับในสนามนี่ครับจัมป์อีซี่นะครับมันจะขึ้นในนี้ด้วยเฉพาะด่านนี้เพลงเขาเขียนไว้แค่นี้น่าจะใช่นั่นแหละนะครับโอเคไปดูที่สวนกันดีกว่าโอเคครับมาเฮ้ยปุ่มเตอร์กดไปติดโอเคกดติดไปแน่นอนครับสวนออกไปแล้วเห็นในไลฟ์พีเอ็มอยู่ก็กระตุกหน่อยๆนะครับวันนี้ลูซี่มาในมาดของนักเรียนหญิงนะครับซึ่งไม่มีชุดนักเรียนปล่อยไว้งั้นแหละแต่ตู้4ตู้ยังอยู่นะสามารถใช้30เหรียญไปสุ่มได้นะฮะซึ่งแม่จะว่าหาได้อีกไหมไอ้เจ้าเหรียญพนิดานะครับโอเคนี่ตู้ทันตะวันยังอยู่เลยจำเวลาอ้อใครจำได้บ้างมันจะมีตู้นึงอ้อย้ายมาอยู่นี่นะครับไอสัตว์ค้างปกติมันอยู่ข้างนี้ใช่ไหมมันย้ายมาอยู่นี่แล้วตู้ที่มันมีสารวัตรทหารใช่ไหมชุดสารวัตรทหารถูกด้วยอย่าพูดมัวนะโอเคแล้วก็นี่ครับตู้เหมือนไข่แฟรี่ซึ่งปีเอสเอสมาสุ่มในนี้ทันทีเลยนะครับสามารถสุ่มได้ในจำนวนแคส25บาทเท่ากับ2500แคสนะครับบอกเลยว่าขายกระนาวน่าจะมีถูกบ้างอะไรนะครับน่าจะไม่ต่ำกว่า100อ่ะได้ง่ายนะมีใครสักคนไปผมได้บ้างพูดไปนั่นนะครับหวังจริงนะเนี่ยจบละไอ้เหี้ยเราไปดู5ด่านกันดีกว่านะครับเวลาก็แม่งพยายามจะรีบพูดเฮ้ยเดี๋ยวไอ้คลิปไม่น่าออกเอาเป็นว่าขึ้นรูปให้แล้วกันนะครับมันจะมีตู้หมุนไข่มังกรใหม่นะครับเป็นถุงมือแทนนะไม่ได้ดูเทวุกแล้วกันเผื่อไม่เห็นภาพผมจะขึ้นรูปให้ดูเลยแหละขึ้นไปได้แหละไม่รู้มันอยู่เกรดไหนนี่ไงปุ๊บนี่หัวมังกรแดงนะครับมังกรไฟที่มันเกรดนาน50นะครับถ้าอัพเต็มนะ มันสามารถสวมใส่ได้กับมังกรเวล3เท่านั้นนะครับคืออัพเต็มทุกอย่างมังกรอ่ะนะครับเนี่ยอย่างตัวเนี้ยผมก็ต้องอัพไอ้เจ้าตัวเนี้ยที่มันบินอยู่เนี่ยให้มันเป็นเลเวล3 VP 1000นะครับมันถึงจะใส่ครบด้วยกันได้นะครับถึงมีถุงมือแต่ว่ามังกรไม่ตันอ่ะก็ใส่ไม่ได้อยู่ดีนะครับปุ๊บไล่ดูไปคือแบบถ้ามันเลเวล3ด้วยอ่ะคือมังกรแบบโตเต็มที่แล้วอ่ะแล้วใส่ไปด้วยมันจะมีเอฟเฟกต์ด้วยนะครับอันนี้มังกรกระดูกใช่ไหมก็ไม่ใช่อันนี้มังกรเขี้ยอะไรเนี่ยพิศวงอันนี้มังกรไอ้มังกรดำมังกรทองนี่ครับดูมังกรไอ้กระดูกนะครับมันมีออร่านิดๆเนี่ยขนาดแบบยังไงอ่ะไม่เต็มอ่ะมังกรผมยังไม่มีด้วยซ้ำอ่ะเห็นไหมมันใส่สู้คู่กันมันเป็นเซตเห็นไหมนี่ขึ้นนี้โอ้เอเซตด้วยนักเกียร์เฮ้ยพูดไปเลยวะเนี่ยหน่วยรีบพูดจัดนะก็พยายามประหยัดคลิปโอเคนะตามนี้เลยไปดู5ด่านกันดีกว่าซึ่งไอ้ด่านเลสซิ่งยุ่งเหยิงเนี่ยอันเนี้ยผมเห็นละแม่งเห็นแล้วหัวร้อนอ่ะจริงๆเห็นซีเอ็นเล่นแล้วหัวร้อนสัตว์บอกงี้เลย นะจับได้5ด่านเก็บ80รอบก็แบ่งกันแล้วเพราะไงในรอบนั้นในรอบในเว็บมันก็แค่ทุกด่าน5ด่านนี้มันแค่20รอบก็สัตว์ถัดไปก็จะมีด่านนึงฟรี20รอบนะครับโอเคหายใจไปชัดดูซิมีใครออนบ้างจะชวนใครดีโอเคได้ผู้โชคดีละนะครับจะเริ่มที่ด่านปืนใหญ่ก่อนนะครับโอเคผมก็ยังไม่เคยเล่นอ่ะแต่ว่าดูมาแล้วว่ามันเล่นยังไงนะยิงอย่างเดียวมันคล้ายด่านสนุกนะครับที่มันต้องเก็บปืนใหญ่แล้วก็ยิงไปเพื่อเหยียบแป้นสักอย่างครับอันนี้แค่เหยียบพื้นนะครับน่าจะง่ายๆน่าจะหัวใหญ่ด้วยไอ้เหี้ยโอเคปุ๊บปุ๊บได้อยู่ฮึถึงปะวะอุ้ยริมพอดีเหี้ยจากด้านเนี้ยไปถึงวะไปครับไป
ไปครับไปข้างเหมือนรีบอ่ะไปครับสวยเสียงลากยาวแดดไม่ใช่แดดยี่เกือบเลยไปครับไปครับเย้เข้าเส้นสวยงามเฮ้ยด่านแค่1นาทีกว่า1นาทีนิดหน่อยน่าจะแบบจบเร็วอยู่เก็บรอบง่ายๆเด้งยิงปืนไข่ไม่กี่ครั้งเองปืนไข่เก็บไอ้บ้าทำไมต้องพูดติดขัดวะพูดงี้เสียงหลงดีไหมเก็บมาดันแมวสีฤดูนะครับมาให้ความมือดีมากเลยคนนี้เฮ้แมวสีฤดูมันก็มันจะเป็นด่านทางตรงนะแต่แค่มันมีอุปสรรคเยอะโดนแล้วเด้งอุ๊ยอะไรวะกูยังไม่กดแดม2แดมแดด2โอ๊ยอุ๊ยกระตุกอยู่น่ะรอด What the fuck อ๋อติดเฉยๆแล้วไม่เด้งโอ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยโดดไม่ค่อยติดนะปุ๊บอ๋อนี่เด้งปุ๊บโอ๊ยกระตุกกระตุกอีกไอ้ไอ้ล้ออะไรเหี้ยไอ้สัตว์ฮะไอ้เหี้ยทำล้มเลยโอ้ผักกูด้วยไอ้ได้หีอ้าวเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไปเร็วจริงปุ๊บแปลงร่างก่อนใช่ไหมนี้เออยังไม่ทันไม่เป็นไรแต่ว่าก็ยังรู้ด่านนะปุ๊บได้อยู่เตะข้างหน้าเป็นไงแค่นั้นแหละรีบรีวิวนะมันกินเวลาเยอะเพศต่อไปด่านซิ่งกันเถอะนะระวังตำรวจด้วยนะครับด่านนี้ไปดูในไลฟ์ CM แล้วเขาบอกว่ามีทางลัดนะจะลองแงะดูได้แงะไอ้เหี้ยใช้คำปังมันก็เหมือนการแข่งสัตว์นะครับเดี๋ยวนะเขายังแรงน้อยกว่ากูเหรอไอ้เหี้ยติดเหมือนกันดิไอ้สัตว์นะครับดิฟดิฟจิ้วติดตรงนั้นโคตรลำบากบอกเลยอ๋อสีเขียวหนืดโอเคปุ๊บไอ้ตัวเองก็มีติดอยู่นะแตะทางซ้ายหรือเลี้ยวขึ้นบนวะขึ้นมาแล้วถ้าโดนรถไฟคือเด้งนะครับเด้งแล้วนิ่งไปเลยนี่บอกว่าใช่อุ้ยถึงหน้าเส้นเลยไอ้เหี้ยหน้าเส้นเลยหน้าเส้นเลยไอ้คุดเฟี้ยวโอเครู้แล้วมีทางลัดตรงนี้เลยลืมไหมครับมีทางลัดตรงนี้เข้าไปได้ดีนะไปดูมาคุณน่ารักอ่ะเย้โอเคต่อไปด่านอะไรนะ Interstellar ช่างแม่งไปอ่าน Interstellar ป่ะน่าจะใช่นะInterstellar โอเคมันด่านอวกาศเห็นว่ามันมีกับหัวกับหางด้วยกับหัวกับหางโอเคไม่ยากไม่ง่ายนะครับด่านนี้มันไปเรื่อยๆอ่ะ
ไอ้ด่านที่นี่คือมันมีแดดข้างๆใช่ไหมโอ๊ยเราต้องเอาตัวไปถูกันค้างกูค้างกูค้างไอสัตว์ติดยาวเลยเฮ้ยไปครับตรงนี้ง่ายตรงนี้ผมว่าแม่งสนุกโคตรเลยปึ๊บขึ้นบนปึ๊บลงล่างหามุมปึ๊บขึ้นบนครับลงล่างโดนเหยียบไอสัตว์ไอเหมือนตีนแมงมอสนะไม่คิดมากอ้าวเหี้ยโดนสิงอ้าวเมื่อกี้เขาติดแล้ววะเหมือนเห็นเขาติดอยู่ชิบหายแล้วเฮ้ยอย่าพึ่งโอเคเข้าเส้นได้แล้วเส้นแม่งโคตรไกลเลยฟักอยู่ข้างบนอีกกูโอเค ต่อไปด่านสุดท้ายนะครับมันก็ยังนานอยู่ดีเป็น10นาทีอยู่ดีวะ นั่นแหละโอเคต่อไปด่านเลสซิ่งยุ่งเหยิงด่านที่หัวร้อนกันชิเชียแต่มันน่าจะมีทริคอยู่มั้งไอ้ด่านในป่องนั่นน่ะในบ้องนั่นน่ะนะตอนแรกๆมันดูเหมือนง่ายเฮียต้องมาเล่นจริงครับเพราะเราเห็น CM แม่งเล่นกากที่ผ่านนะเล่นกากเลยดูยากนะครับแลดูยากนะด่านเริ่มบุ๋มแล้วล่มบุ๋มแล้วบุ๋มปึ๊บขึ้นได้อยู่โอ้ยอย่าชนเฮ้ยไอ้ลืมไปแม่งไอ้นี่นั่นไงทุกอันด้วยอ๋ออันนี้เหมือนคล้ายๆ HC นะ HC จิ๊กซอว์แค่เปลี่ยนแม่งขยือได้โอ้ปีนขึ้นนี้ก็ได้วะเด้งไหมเฮ้ยเดี๋ยวมึงใจเย็นมึงเด้งไหมไม่เด้งโอเคไม่เด้งโอเคนี่ผมไม่รู้อ่ะเขาวงกดอ่ะแต่เห็น CM ไปทางเนี้ยมูฟไปก่อนเออนี่ไงขึ้นไม่ทันว่ะเหี้ยไอ้เหี้ยทำไมผ่านง่ายจังวะไม่ถึงเนี่ย CM ติดตรงเนี้ยโคตรนานบอกเลยฮึโอ้ยเร่งถึงอยู่ตอนนี้ผมมีข้ออ้างนะครับก็คือแบบของไม่มีไงเร่งไม่ขึ้นเลยไปยากโคตรห่างเลยยัดแม่เฮ้ยได้อยู่เฮ้ยโอ้ยเหี้ยเฮ้ยมีลิฟต์ว่ะไม่สนอ่ะมันอยู่ไปฟ้าไปร้องเลยเฮ้ยฮึดจ้ะเฮ้ยอุ้ยพี่ยังถึงวะเฮ้ยเซฟครับเซฟถึงวะถึงอยู่เอาไงครับโอ้จังหวะนี้ฮึบเอามาตรงกลางครับเฮียบล็อกหายด้วยบล็อกหายเฮียล่วงโอ้โหเริ่มนี่เลยวะไม่ถึง The fuck มันคนไปไหนดีวะอันไหนดีวะมาแล้วเฮ้ยถึงแล้วล่วงไอ้เหี้ยหน้าหมาไปทางติดแล้วเฮ้ยโดดไกลเกินดูดิด่านแม่งจะ3นาทีแล้วเฮ้ยเกตได้สวยเนี่ยเรามีสปีดเต็มที่ฟึบเข้าแม่งเลยกันนะครับดูเหมือนคนนั้นน้องคนนั้นจะไม่ผ่านครับน่าจะอยู่ในบ้องอ่ะในบ้องนั้นน่ะที่มันมีเด้งๆเมื่อกี้แต่ไอเนี่ยอันนี้ยอมรับว่ามันยากจริงเว้ยเพราะเราไม่รู้มันเด้งตรงไหนบ้างแล้วเมื่อกี้ผมอ่ะมุดไปมั่วแม่งเสือกรอดไอ้ฟักแต่พอจับทางได้เว้ยแต่มันก็อธิบายไม่ถูกอยู่ดีว่ะนะสงสัยมันต้องแบบตั้งกล้องที่แป้นพิมพ์นะว่าผมเลี้ยวตรงไหนบ้าง
แต่ไม่ได้ตั้งหรอกโทษทีแบโอเคโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะครับโจ๊ะสวัสดีครับ